การร้อยรักหัตถศิลป์วิธีทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างพื้นบ้านอีสานเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์มีความมุ่งหมายดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของพระพุทธคันธรวิชัยพระธาตุนาดูลและกลองยาว 2. เพื่อผลิตสื่อรูปแบบวิธีทัศน์จำนวน5เรื่องประกอบด้วย 1. สารคดีพระพุทธคันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกตอนหนึ่งย้อนรอยศรัทธา 2. สารคดีพระพุทธคันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกตอน2พุทธศิลป์แห่งมหาบุรุษ 3. สารคดีพระธาตุนาดูลย้อนรอยอลังการแห่งตำนานพุทธศิลป์ 4. สารคดีกองยาวตอนที่1จังหวะวิญญาณจากดินแดนที่ราบสูง 5. สารคดีกลองอีสานตอนที่2กลองยาววาปีของดีเมืองมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงเป็นผู้ที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวและนักวิชาการตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและเครื่องมือบันทึกข้อมูลประกอบไปด้วยกล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอสมุดบันทึกเทปบันทึกเสียงการวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลที่ได้จากเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสรุปเป็นบทวิดิทัศน์ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการนำบทวิดิทัศน์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องมาเป็นบทในการถ่ายทำการใช้เทคนิคในการตัดต่อการตรวจสอบความถูกต้องและการนำเสนอเป็นวิดิทัศน์ระบบดิจิตอลทั้งภาพและเสียงประกอบคำบรรยายผลการดำเนินงาน 1.ทำให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธคันธรวิชัยพระธาตุนาดูลและกลองยาวตลอดจนลักษณะทางพุทธศิลป์พระพุทธคันธรวิชัยลักษณะทางสถาปัตยกรรมพระธาตุนาดูลและกระบวนการผลิตกลองยาว 2. มีผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการเป็นวิดิทัศน์จำนวน5เรื่องที่สามารถเผยแพร่และบริการทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสารคดีพระพุทธคันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกตอนที่1ย้อนรอยศรัทธาสารคดีตอนนี้กล่าวถึงความเป็นมาของการสร้างพระพุทธคันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกเริ่มจากการขุดพบพระพิมพ์ดินเผาที่บ้านโนนเมืองอำเภอคันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อปีพุทธศักราช 2514 และกล่าวถึงในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อผปร.ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ด้านหน้าของฐานองค์พระพุทธรูปด้วยวิดิทัศน์เรื่องนี้ทำให้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูปในสมัยพุทธกาลว่าการสร้างพระพุทธรูปเกิดจากความศรัทธาต่อสิ่งใดและทำไมต้องสร้างพระพุทธรูป 2. สารคดีพระพุทธคันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกตอนที่2พุทธศิลป์แห่งมหาบุรุษสารคดีตอนนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดีที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปและสัญลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกว่ารูปนั้นเป็นพระพุทธองค์ที่เรียกว่ามหาปุริสลักษณะหรือลักษณะของมหาบุรุษรวม32ประการเช่นมีขนระหว่างคิ้วเรียกว่าอุณาโลมมีส่วนบนของศีรษะนูนสูงขึ้นคล้ายสวมมงกุฎเรียกว่าอุณหิตหรืออุศนิยะหรือพระเกศมาลานอกจากนี้ยังมีพระรัศมีที่เปล่งออกมาจากพระเศียรของพระพุทธรูปทำเป็นตุ่มกลมคล้ายดอกบัวตูมหรือชูสูงขึ้นคล้ายเปลวไฟเป็นต้นวิดิทัศน์เรื่องนี้ทำให้ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธลักษณะและคติธรรมในการสร้างพระพุทธคันธรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกว่าได้รับอิทธิพลในการสร้างและสร้างขึ้นในสมัยศิลปะใด 3. สารคดีพระธาตุนาดูลย้อนรอยอลังการแห่งตำนานพุทธศิลป์สารคดีเรื่องนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์โบราณคดีและมูลเหตุการสร้างพระธาตุนาดูลตลอดจนการขุดพบโบราณวัตถุโบราณสถานที่เคยเป็นนครจำปาสีในครั้งอดีตและอธิบายลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมว่าเป็นลักษณะของศิลปะสมัยใด นอกจากนี้ยังอธิบายความในแต่ละส่วนของพระธาตุนาดูลว่ามีความหมายอย่างไรซึ่งที่กล่าวมานั้นสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้จากวิดิทัศน์เรื่องย้อนรอยอลังการแห่งตำนานพุทธศิลป์ 4. สารคดีกลองอีสานตอนที่ 1 จังหวะวิญญาณจากดินแดนที่ราบสูงสารคดีเรื่องนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของกลองในประวัติศาสตร์ประเภทกลองในภาคอีสานว่าด้วยหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่ทำให้เราทราบว่าดินแดนภาคอีสานนั้นเป็นดินแดนที่ร่ำรวยและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมแม้กระทั่งศิลปะแขนงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดนตรีภาคอีสานได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางด้านดนตรีและการละเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมดนตรีแห่งจังหวะอย่างเช่นกลองจากเนื้อหาที่กล่าวมานั้นสามารถเรียนรู้และหาคำตอบได้จากวิดิทัศน์เรื่องจังหวะวิญญาณจากดินแดนที่ราบสูงสารคดีกลองอีสานตอนที่ 2 กลองยาววาปีของดีเมืองมหาสารคามสารคดีเรื่องนี้นำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกลองยาวบ้านตลาดอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนการผลิตกลองยาวเทคนิควิธีการส่งผลให้กลองยาวเกิดเสียงที่ไพเราะและมีความสวยงามเช่นเทคนิคในการเลือกไม้เทคนิคในการเลือกหนังเทคนิคในการร้อยเชือกเป็นต้นจากเนื้อหาที่กล่าวมานั้นสามารถเรียนรู้และหาคำตอบได้จากวิดิทัศน์เรื่องนี้กลองยาววาปีของดีเมืองมหาสารคาม